วันนั้นถ้านัดพูดหลังจากเกิดดราม่าไม่มีคนฟังหรอกเวลาที่มันเพิ่งเกิดเรื่องแรงๆโดนด่าคนด่าหนูถึงขั้นแบบเหมือนชีวิตนี่หนูไม่เคยทำอะไรดีมาก่อนเลยคือแบบว่าชิบหายตายห่าเลยอ่ะไม่หรอกคนจ้างให้หนูไม่ต้องติดคุกโดนปรับอ่ะเพราะแบบกูพูดลูกชิ้นปลาระเบิดด้วยหรอวะคำว่าลูกชิ้นปลาระเบิดถ้าสมมติเอาจริงๆนะมันก็เป็นคำศัพท์ของกระเทยใช้กันอ่ะใช่เพียงแต่ว่าพอเราเป็นอินฟลูอะค่ะขยับตัวนิดหน่อยมันก็เป็นง่ายต่อการจะโดนดราม่าได้จับจ้องอ่ะเดี๋ยวเขาจับจ้องใช่แต่วันนี้นะก็มาออกตัวนี้นะก็อยากจะพูดว่านัดไม่ได้มีเจตนาจะก่อกวนใดๆทั้งนั้นนะคะเป็นการคุยเล่นกับเพื่อนแต่เรื่องนี้ถามว่านัดได้อะไรนัดก็จะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยการคุยเล่นกับเพื่อนบางทีเนี่ยถ้าออกสื่อก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันเราก็ต้องคิดมากกว่าเดิมก็ยังขอบคุณทุกเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเราย่อมดีเสมอใช่วันนั้นความดังเหมือนกันอันนี้คือกล้องอ่ะนัดต้องพูดวันนั้นดังขนาดไหนแม่อยากกินลูกชิ้นปลาระเบิดไหมแค่นี้ก็คือเหมือนเราคุยกับเพราะถ้าดังกว่านี้เจ้าหน้าที่เข้ามา